กายใจของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไปติดอยู่ท้ายรถยนต์นะคะจนหมดสติเขาอาการสาหัสจริงๆเพราะว่าถ้าจาก 100% น้องที่มาแล้วที่นั่นน้องแค่เหลือแค่ 5% เองต้องบอกว่าตอนที่เห็นครั้งแรกโอกาสรอดน้อยมากเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะเอาท่าคลายไหล่แบบเบื้องต้นสำหรับพนักงานออฟฟิศนะคะซึ่งสามารถที่จะปฏิบัติทำตามกันได้เรามาพบกับเมนูบำรุงสายตากันเลยดีกว่าวันนี้เราจะทำเมนูผัดไทยกัน